ศกนาฏกรรมครั้งใหญ่โกดังพลุมรณะ12ศพแล้วก็จนถึงณขณะนี้เจ้าของโกดังค่ะที่ว่ากันว่าเป็น32สามีภรรยายังไม่ปรากฏตัวมีแต่ข้อมูลบอกว่าน่าจะยังหลบหนีอยู่แถวๆประเทศเพื่อนบ้านคือไปตั้งแต่ช่วงวันหยุดแล้วพอโกดังของตัวเองระเบิดความเสียหายขนาดเนี้ยไม่ได้ติดต่อกลับมาเลยวันนี้มีข้อมูลบอกว่าทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจขออนุมัติขอศาลให้อนุมัติหมายจับสองสามีภรรยารายนี้นะคะแล้วก็มีการนัดแนะการสมปองกับปิยนุชเท่าแก่ไหวกับเจ๊หลินบอกให้มาพบกับตำรวจเนี่ยมาให้ปากคำมอบตัวเนี่ยคือประมาณวันที่4แต่วันเนี้ยสิ่งที่มันน่าสนใจกว่าเรื่องของโกดังคือความเสียหายคุณผู้ชมหลังจากนี้เป็นเรื่องของการเยียวยาแล้วก็จะต้องไปไล่กันด้วยว่าใครจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบมันด้านมีข้อมูลหลุดออกมาบอกว่าความเสียหายในครั้งนี้จริงๆแล้วมันไม่น่าจะเกิดขึ้นเลยด้วยซ้ำเพราะพอไปตรวจสอบข้อมูลของสองสามีภรรยาสมปองกับปิยนุชเท่าแก่ไหวกับเจ๊หลินชาวบ้านบอกว่ามีข้อมูลนะคะว่าก่อนหน้านี้เคยโดนจับมาก่อนแล้วประเด็นคือน่าจะมีการวิ่งเต้นจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่จนกระทั่งวันนี้กลับมาแล้วก็เปิดร้านได้เหมือนเดิมแล้วเอาไอ้วัตถุระเบิดพวกนี้มาเก็บเอาไว้ที่โกดังได้เหมือนเดิมคุณผู้ชมประเด็นใหญ่วันนี้อยู่ที่เรื่องสวยมูโนค่ะกับ12ชีวิตเอาดูข้อมูลก่อนก็แล้วกันเพราะจะอ้างอิงเองเนี่ยเราก็ไม่กล้าเป็นข้อมูลจากเพจโกลกสปอตไลท์นะคะเขาบอกว่าโศกนาฏกรรมครั้งใหญ่ของประเทศมีคนบาดเจ็บเป็นร้อยเสียชีวิตอีกหลัก10โดยจากการตรวจสอบข้อมูลมีตัวละครอีกตัวหนึ่งชื่อว่าจ่าฟาโรเดี๋ยวจะบอกว่าเกี่ยวข้องกันยังไงเขาบอกจ่ายเงินน่ะดูแลเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ช่วยดูแลธุรกิจสีเทาเดือนละเกือบครึ่งแสนนะ 50,000 น่ะคนเก็บเงินชื่อจ่าฟาโรค่ะแล้วก็เป็นคนที่คอยดูแลโกดังของในไหวเหตุเกิดมา3วันที่น่าสงสัยคือทำไมไม่มีการย้ายตำรวจสภ.มูโนะเลยสักนายถือว่าคนที่อยู่แบ็คเนี่ยน่าจะเป็นเส้นใหญ่ไม่ธรรมดาเป็นเด็กใครคงไม่ต้องบอกจริงๆเขาไม่บอกเราก็ไม่รู้ไม่รู้คนในพื้นที่รู้หรือเปล่าแต่ล่าสุดวันนี้น้องเนมผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่แล้วได้ข้อมูลที่น่าสนใจหลายด้านค่ะซึ่งเรื่องนี้คุณผู้ชมครับสิ่งที่น้องเนมผู้สื่อข่าวของเราได้หลักฐานมาเพราะว่าตอนนี้พยายามจะเข้าไปคุยกับคนในชุมชนนะครับอย่างนายซอคนที่เคยทำงานขนพลุออกนอกประเทศยืนยันนะครับคุณผู้ชมครับยืนยันกับทีมข่าวอมรินทร์ทีวีบอกว่ามีเจ้าหน้าที่บางคนที่อยู่ในพื้นที่สุไหงโกลกนี่แหละเรียกรับเงินจริงหลังจากเมื่อประมาณ1ปีที่ผ่านมาผมเนี่ยทำงานขนพลุไปมาเลเซียผ่านช่องทางธรรมชาติแล้วถูกตำรวจขอไม่เอ่ยชื่อโรงพักได้ไหมแสดงตัวทำทีจะจับกลุ่มแล้วก็ถามว่าทำธุรกิจลักษณะนี้อีกนานไหมยื่นข้อเสนอเรียกรับเงิน 10,000 บาทแต่มีการต่อรองจนเหลือ 4,000 ถึง 5,000 บาทแลกกับการไม่ถูกจับส่วนตัวเนี่ยนะฮะตัดสินใจยอมให้เพราะตำรวจเจรจากับนายจ้างนายจ้างก็คือ2ผัวเมียที่ว่าเป็นเจ้าของโกดังพลุตาย12ศพนี่แหละแล้วสุดท้ายนายจ้างก็ตัดสินใจจ่ายให้คือจ่ายไปแล้วปั๊บจ่ายทุกเดือนนะฮะเดือนละประมาณ 4,000 ถึง 5,000 เป็นเหมือนค่าคุ้มครองรายเดือนพอจ่ายปั๊บคือปรากฏว่าสุดท้ายไม่ถูกจับนะแต่พอจ่ายไปเรื่อยๆแล้วจ่ายไม่ไหวก็เลยตัดสินใจเลิกทำธุรกิจนี้ไปอ้าวลองฟังมุมหนึ่งของคนที่เคยขนพลุจากในพื้นที่นราธิวาสที่มูโนะเนี่ยนะฮะออกไปมาเลเซียอู้สักพักนึงก็จะมีเจ้าหน้าที่ของสภ.มูโนะมาเขาก็ถามว่าของใครเขาบอกว่าหยุดรอเดี๋ยวคุยก่อนคุยประมาณว่าให้ผมจ่ายให้เขาถ้าจะให้รอดก็ต้องจ่ายให้เขาต้องการหมื่นกว่าก็คุยต่อรอง 4-5,000ส่วนตัวผมโดนแค่กับตำรวจนะครับแต่ว่าที่ได้ยินมาก็มีหน่วยของตชด.บ้างแต่ตชด.นี้ไม่ค่อยนั่นเท่าไหร่ครับคุณผู้ชมคะแล้วในซอเนี่ยบอกว่าพอจ่ายปุ๊บนะอำนวยความสะดวกทุกอย่างตั้งแต่รับพลุ
จากรถมาลงท่าเรือลงเรือข้ามไปฝั่งนู้นมีรถยนต์มารอรับวันนี้น้องเนมค่ะลงพื้นที่สำรวจตรงท่าเรือแล้วจริงๆน่ะอยู่ห่างจากโกดังที่ระเบิดแค่กิโลเดียวนะน้องเนมบอกว่าได้รับข้อมูลจากชาวบ้านขอดูเส้นทางจริงนะคะเขาบอกตรงนี้ชาวบ้านใช้ท่าเรือสัญจรขนส่งทั้งคนแล้วก็สิ่งของแม่น้ำที่กั้นกลางนิดเดียวนะกั้นกลางสองฝั่งคือแม่น้ำโกลกระหว่างชายแดนไทยกับมาเลเซียแต่ว่าข้ามไปข้ามแม่น้ำนิดเดียวฝั่งนู้นเนี่ยเห็นหลัดๆเป็นมาเลเซียละแต่ถ้าจะไปแบบผ่านฉลุยก็อาจจะต้องมีค่าตงหรือว่าค่าผ่านทางคุณผู้ชมคะและนี่เป็นข้อมูลที่เราได้มาจากอดีตคนงานซึ่งเคยจ่ายจริงๆอีกคนนึงเรียกชาวบ้านเฉยๆแล้วกันเขาบอกว่าเป็นเจ้าของร้านขายเสื้อผ้าที่ผ่านมาก็เคยจ่ายเหมือนกันให้กับเจ้าหน้าที่รัฐไม่ได้พูดตำรวจด้วยนะที่เนี่ยเขาไม่ได้เรียกว่าสวยเขาเรียกว่าค่ารายการหรือค่ากินน้ำจ่ายเป็นเดือนเดือนละ 5,000 ถึง 6,000 บาทโดยพบว่าคันปากจังเลยเป็นตำรวจค่ะเราก็ถามว่าแล้วถ้าไม่จ่ายอ่ะจะเป็นยังไงชาวบ้านท่านนี้บอกว่าไม่ให้ไม่ได้ถ้าไม่อย่างนั้นนะจะถูกก่อกวนเดี๋ยวเออะก็เข้ามาตรวจเดี๋ยวเออะก็เข้ามาตรวจเดี๋ยวก็ไปเจอความผิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เลยจ่ายเพื่อตัดความรำคาญแล้วไม่ได้มีแค่ตำรวจมีอีกหลายหน่วยงานที่ตัวเองต้องจ่ายให้พ่อค้าแม่ค้าที่นี่ต้องจ่ายหมดเขาเรียกกันว่าค่าคุ้มครองเข้ามาเอาเป็นเดือนเลยครับพี่บางที 5,000 6,000 ประมาณนี้ไงเขามาเอาเขาอ้างว่าค่าอะไรครับค่าเขาว่าค่ากินน้ำค่ากินน้ำใช่อย่างนี้เลยเออเขาบอกอย่างนี้บางทีเขาก็มาทุกเดือนเลยมาปุ๊บเขาก็ให้เลย 5,000 ไฟตำรวจมูนุนี่แหละแล้วเราทำไงต้องจ่ายอ่ะจ่ายพี่ทุกเดือนเลยถ้าไม่จ่ายมันเกิดอะไรขึ้นไม่ได้ครับพี่เขามาลำคาเนี่ยเราก็ให้ไปเลยให้จบไปเลยร้านค้าต่างๆโดนเยอะไหมเยอะอยู่พี่ในมูนุเกือบหมดเลยในมูนุนี่นอกจากตำรวจมีหน่วยงานไหนไหมมีหลายหน่วยงานอยู่อะไรบ้างครับเราไม่รู้จักเลยมีแต่ของมูนุนี้แน่นอนอยู่แล้วคุณผู้ชมครับเอาอีกสักคนหนึ่งได้ไหมฝ้ายคุณผู้ชมคือนายเอขอใช้นามสมมุตินะฮะแล้วเราใช้วิธีโทรศัพท์พูดคุยเพราะขออนุญาตไม่เปิดเผยใบหน้าและตัวตนเพราะเขาเสี่ยงจริงๆเขาทำงานใกล้ชิดกับวงการธุรกิจสีเทาที่มูโนะแล้วเขาบอกว่าเอาจริงๆนะที่เล่ากันมาทั้งหมดเนี่ยว่าต้องจ่ายให้ใครมีตัวละครเพิ่มขึ้นมาอีกคือนายสวัยสามีของเจ๊หลินเจ้าของโกดัง12ศพเนี่ยจ่ายสวยให้กับเจ้าหน้าที่โดยหลังจากที่สวัยลงทุนทำธุรกิจจำหน่ายแล้วก็นำเข้าพลุราคาหลักร้านแต่ว่าไม่มีใบอนุญาตในการประกอบธุรกิจประเภทนี้ก็เลยต้องจ่ายเงินแล้วไม่ใช่แค่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่อย่างเดียวยังมีนักการเมืองแล้วก็ฝ่ายปกครองด้วยเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกทลายไอ้ธุรกิจส่งออกพลุแบบนี้แล้ว A บอกด้วยนะครับคุณผู้ชมครับว่าธุรกิจจำหน่ายพลุของสวัยมีเจ๊จอเป็นคนสนิทของเมียนักการเมืองใหญ่เลยในพื้นที่ภาคใต้ทำหน้าที่ส่งสินค้าไปที่หาดใหญ่ไปสงขลาแล้วกระจายต่อไปมาเลเซียอีกช่องทางหนึ่งโดยมีเจ้าหน้าที่ของกระทรวงมหาดไทยทำหน้าที่เรียกเก็บเงินบางส่วนด้วยมันเคลียร์รายการอยู่แล้วใครรับบ้างเลยใครมาแก้อย่างนี้เป็นข้อผิดนะเพราะว่าเขาลงทุนขนาดเป็นหลักล้านตัวเนี้ยเขาเพื่อจะจำหน่ายอย่างประเทศมาเลเซียที่ได้กำไรมาสาลเนี่ยเขาย่อมต้องการแลกอยู่แล้วไม่มีใบอนุญาตในการเก็บวัตถุระเบิดเก็บจองวัตถุการทำนี้ได้ผมบอกได้เลยมันไม่มีการลักลอบทำหรอกที่ผมเจอผมว่าเมื่อมีการทำกฎหมายระดับแบบนี้มันต้องมีส่วนรู้เห็นอยู่แล้วเองอะเรื่องนี้ของรัฐนะนี่ค่ะคุณผู้ชมคนนี้เนี่ยเปิดข้อมูลเบื้องลึกเลยว่าโยงใครบ้างก็เลยเปิดหน้าไม่ได้นะคะเพราะเขาเรียกว่าเมนชั่นหรือว่าพูดถึงหลายหน่วยงานตั้งแต่อาสาตำรวจนักการเมืองไปจนถึงฝ่ายปกครองแล้วถามว่ามันจะไม่มีแบ็คได้ยังไงคุณผู้ชมก่อนหน้านี้สองผัวเมียเท่าแก่ไหวกับเจ๊หลินเคยโดนกอรมน.จับปี59วิ่งเต้นจนกระทั่งหลุดคดีเขาบอกจ่ายเป็นล้านนะ
แล้วก็ยังคงทำธุรกิจเรื่องของพลุเรื่องของประทัดดอกไม้ไฟอยู่แต่เปิดร้านชำขายของเบเตเล็ดบางหน้าส่วนธุรกิจขายประทัดกับพลุส่งออกค่ะแล้วที่สำคัญมันการขออนุญาตเนี่ยไม่ได้ขออนุญาตจำหน่ายสินค้าประเภทนี้เพราะฉะนั้นพอไม่ได้ขออนุญาตขายก็ไม่ได้ขออนุญาตเก็บแล้วของที่เก็บอยู่ที่โกดังอ่ะเก็บได้ยังไงสินค้าอันตรายแบบนี้เขาไม่อนุญาตให้เก็บในพื้นที่ชุมชนนะคะและเนี่ยบ้านของชาวบ้านพังราบเป็นหน้ากลองราบพนาศูนย์ไปหมดเลยจ่ายเงินให้จ่าฟาโรจ่าฟาโรส่งเงินให้ผู้กำกับโอ้นี่เขาบอกสภ.มูโนะด้วยนะอันนี้อ้างอิงจากเพจโกลกสปอตไลท์ล่าสุดวันนี้เมื่อพูดถึงกระทรวงมหาดไทยรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยก็เลยลงพื้นที่ค่ะพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดานะครับรักษาการต้องพูดแบบนี้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ไปตรงบริเวณโรงงาน12ศพเนี่ยนะฮะเป็นโกดังเขาบอกว่ายืนยันว่าจะเข้าไปช่วยเหลือเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดสั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสช่วยเหลือให้เต็มที่แล้วถามว่าไอ้โกดังแห่งนี้มันไม่เคยได้รับการอนุญาตให้จัดเก็บพลุดอกไม้ไฟแต่มันมาอยู่กลางชุมชนได้ยังไงพลเอกอนุพงศ์พูดเลยนะครับบอกว่าตรวจสอบแล้วยอมรับโกดังมรณะไม่มีการขออนุญาตหลังจากนี้จะสืบสวนโยงถึงใครคนนั้นรับผิดชอบกระทรวงมหาดไทยกำกับดูแลในการตรวจสอบโกดังทุกโกดังทั่วประเทศในการจัดเก็บดอกไม้ไฟแล้วคือเรื่องนี้ขอเดินเครื่องเต็มที่แล้วที่มีกระแสข่าวว่านักการเมืองท้องถิ่นอยู่นักการเมืองท้องถิ่นอยู่เบื้องหลังการเรียกเก็บส่วยที่ลุงไหวกับเจ๊หลินเนี่ยจ่ายเงินให้พลเอกอนุพงศ์บอกเลยนะฮะมนุษย์หน้าไหนที่ไปเกี่ยวข้องรับเงินมันต้องรับโทษแล้วภายในประเทศไทยนี้จะต้องไม่มีส่วยถ้าตรวจสอบแล้วไม่มีใครอยู่เบื้องหลังเจ้าของโกดังเองก็ต้องรับผิดชอบเต็มๆคนเดียวไม่ได้ขออนุญาตทั้งจำหน่ายและเก็บคนละที่กันนะร้านขายก็มีจำกัดว่าไม่เกินเท่าไหร่ที่เหลือก็ต้องไปอยู่ที่โกดังโกดังก็ต้องมีกฎระเบียบว่าจะต้องเก็บยังไงไม่ได้มีเลยแต่ก็ไม่เป็นไรต้องสืบสวนสอบสวนไม่มีปัญหาเลยครับไม่ว่ามนุษย์หน้าไหนในแผ่นดินนี้คุณอย่าไปแยกเลยเอาว่าเป็นมนุษย์หน้าไหนที่ทำผิดนะต้องมีส่วนรับผิดชอบไม่จะนักการเมืองข้าราชการผู้สื่อข่าวก็โดนใครก็โดนไม่ต้องตั้งประเด็นค่าโทษนี่มันสับชาวบ้านไปหน่อยนึงเอาเป็นว่าในขณะนี้เนี่ยผมได้เน้นทางกรมการปกครองซึ่งทางอำเภอเนี่ยมีอำนาจหน้าที่ในการขออนุญาตดังนั้นท่านจะต้องไปดูสำรวจทั้งหมดเลยในสัปดาห์หน้านี้ว่ามีที่ใดบ้างไม่ได้ขออนุญาตนี่ค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวจะต้องตรวจสอบกันประเทศไทยเนี่ยมีส่วยจะตรวจสอบตลอดเราจะไม่รู้หรอกว่าส่วยมีหรือไม่มีจนกระทั่งต้องตรวจสอบ